ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับพบกับอาจารย์เมย์แล้วก็เท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับอย่างที่บอกกันเลยนะฮะว่าเดือนนี้นี่เป็นซีรีส์ขนมมงคลกับอาจารย์เมย์นะฮะชื่อเมนูของเราดีกว่าชื่อเมนูเหรอ Salted Egg Pastries ขนมเปี๊ยะไข่เค็มนั่นเองหน้าตาขนมตัวนี้ก็จะเหมือนเหรียญเงินเหรียญทองอะไรอย่างเงี้ยความหมายเขาจะดีเหมือนมีเงินเข้ามาเลยทำปุ๊บรวยปั๊บกินปุ๊บเฮงปั๊บเลยใช่ขนมเปี๊ยะไส้ไข่เค็มนะฮะแน่นอนเลยเราจะต้องทำในส่วนของที่เป็นไส้ก่อนใช่อันนี้เป็นไส้แดงเค็มแล้วก็ไส้ถั่วเราต้องเตรียมยังไงบ้างครับแบบนี้ไส้ถั่วเราก็ซื้อไส้ถั่วสำเร็จไปแล้วอ๋อครับหมายถึงเมนูนี้เรามีไส้ถั่วปั้นเป็นก้อนๆละเรามีไข่แดงเค็มกรัมหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะแต่ไข่เค็มก่อนหั่นใช่ไหมเราก็ต้องซื้อไข่เค็มดิบมาถึงก็ไปอบให้เขาสุกเราจะเห็นได้อยู่ที่เตาอบเขามีไข่มันออกมานี่คือสุกเลยเราก็เอาไส้พอไข่เค็มทำแบบนี้เลยนะฮะง่ายนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นไส้ถั่วไข่เค็มที่ใช่ค่ะทุกคนรู้จักกันแหละนะก็คืออันนี้ก็คือแค่เอาใส่เข้าไปตรงกลางใช่ค่ะแต่แป้งเนี่ยพิเศษอร่อยไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับผมรออยู่ใช่แป้งของเขานะเขาจะอบแล้วก็จะหน้าแตกๆนิดนึงเหมือนหน้าแตกแต่ไม่ได้แตกมากนะความหมายคือเขาแตกเหมือนอิ่มอ่ะขั้นตอนแรกนะครับในการทำแป้งเปี๊ยะของเรานะฮะส่วนผสมหลักที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับฝาสีเหลืองแบบนี้นะครับเขาซีลมาอย่างดีเลยครับวันนี้นะครับเราจะใช้ประมาณ250นะตามด้วยไข่ไก่2ฟองนะครับ FC ทักมาถามหลังบ้านเยอะเลยไข่ไก่เบอร์อะไรช่วงนี้เบอร์1เหมือนเบอร์2เบอร์3เลยอาจารย์ต้องเพิ่มไหมทำยังไงต้องเพิ่มไหมไม่เพิ่มค่ะไม่เพิ่มนะไม่แต่สมมุติเขาทำเยอะไข่เบอร์1ประมาณ 57-60 กรัมเบอร์2ก็ประมาณ50กรัมถ้าจะเช็คน้ำหนักนะแต่ว่าสมมติเราซีเรียสใช่ไหมบางทีเราทำเค้กเราต้องการน้ำหนักที่ว่าเป๊ะๆอย่างเนี้ยเราชั่งไปเลยชั่งไปเลยนะฮะง่ายกว่าแต่วันนี้ทำขนมด้วยความมงคลไม่เป็นไรฮะใส่ให้อร่อยใส่ให้อิ่มไปเลยนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับโอเค3อย่างนี้ใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันก่อนพอเริ่มเข้ากันแล้วนะครับคุณผู้ชมเราจะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปนะฮะจะมีเบกกิ้งโซดาด้วยนะครับใช่ค่ะตามด้วยผงฟูนะครับและสุดท้ายนะฮะจะได้มีกลิ่นหอมนิดนึงนะครับเป็นวานิลาผงครับตัวส่วนผสมแบบเป็นครีมเลยอ่ะใช่ค่ะหลังจากส่วนผสมของเหลวเข้ากันแล้วนะครับขาดไม่ได้จริงๆครับคุณผู้ชมแป้งเค้กตราริบบิ้นนะครับนี่แถบสีชมพูแบบนี้นะครับมีตรา TFM นะครับเราเลือกใช้แป้งเค้กแปลว่าเปี๊ยะของเรานี่จะต้องมีความเบาแบบกัดเข้าไปปุ๊บเบาไปเลยละลายในปากโอ้โหดูใช้คำนะโอเครอชิมแป้งเค้กตราริบบิ้นครับใส่ลงไปจังหวะนี้เนี่ยต้องตะล่อมเข้าไปก่อนเนาะใช่มันนี้มันไม่เหลวไปเหรอไม่เหลวค่ะพอเดี๋ยวมาเราต้องพักแป้งส่วนใหญ่แป้งเปี๊ยะนี่เขาจะแบบยืดยืดเลยนะมันจะได้ห่อง่ายๆด้วยเนาะไม่ยืดค่ะนี่ครัมบี้หรออืมโอ้โหค่ะพักไว้ประมาณ 10-15 นาทีพอเขาเซตตัวเราก็แบ่งออกมา30กรัมนี่แหละครับคุณผู้ชมแป้งที่พักไว้นะฮะลักษณะโอ้โหดูดีมากแล้วก็เมื่อกี้เรื่องเหลวๆอยู่เลยนะอันนี้ดูแห้งละอ่ะโอเคหน้าที่ของเท็ดดี้ก็คือเดี๋ยวเท็ดดี้จะชั่งไว้ประมาณ60แล้วหมอมีไปแบ่งเพราะว่าเปี๊ยะของเรา1ชิ้น30กรัมนะครับโอเคขอลองดูก่อนแม่เบเกอรี่อาจารย์เมย์ได้แล้ว60อ่ะก็จะมีคนหนึ่งได้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีต้องเท่าๆกันขนมมงคลขนมมงคลอ
่ะกึ่งกลมนะฮะขั้นตอนการทำบี้นิดนึงถูกไหมใช่ใช่เหมือนแบบเออเมื่อไหร่จะมาช่วยอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วก็ค่อยๆห่อนะครับพอกลมเสร็จปุ๊บก็กดเนาะค่ะนิดนึงให้เขาเป็นเหมือนเหรียญเงินอะทำไมของเราทำแล้วมันแบบว่าเหมือนแตกๆอ่ะเราห่อเสร็จแล้วเธอต้องกำให้แน่นอ๋อก็คือมันเก็บรอยแตกปลายหลังกดอย่างเงี้ยเหรอคือเหมือนเราต้องทำให้ตัวแป้งกับตัวไส้ข้างในมันติดกันด้วยนี่ไงพรสวรรค์ชัดๆนะจ้าเก่งเหลือเกินหลังจากที่เราปั้นเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็วางลงบนถาดอบเนี่ยก่อนอบเนาะก็จะต้องทาไข่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีโรยงานิดนึงโอเคเท็ดดี้เดี๋ยวโรยงาได้ไหมได้ฮะได้ฮะโรยเยอะไหมก็ตามศรัทธาฮะโอ้ยถ้าอยู่ gonna use your fingers ใช่มันต่างกันไหมความรู้สึกกันนะเอาละครับทาไข่นะแล้วก็โรยด้วยงาขาวบางอันน้อยมากนะคะโรยงาเรียบร้อยครับอาจารย์เมย์ครับผมจะต้องไปอบยังไงบ้างเอ่ยอบนะเตาอบไป180ประมาณ 15-16 นาทีอ่ะโอเคนำเข้าเตาอบนะครับขนมเปี๊ยะไข่เค็มนะครับโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะฮะอบเสร็จปุ๊บทิ้งไว้เย็นนิดนึงพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมแล้วนะครับนี่ดูอย่างที่อาจารย์เมย์บอกเลยว่าผิวหน้าของเขาจะมียังไงนะฮะรอยแตกรอยแตกแปลความว่ายังไงนะครับมีแต่รับสินดีดีมากโอ้โหเนาะมากมากใช่แล้วก็ดูน่ากินน่าอร่อยมากๆนะครับเมนูแบบเฮงเฮงเมนูมงคลแบบนี้วันโอกาสดีๆแบบนี้อาจารย์เมฮะมีคำอวยพรไหมครับมีค่ะอันนี้คือ wealth นะใช้หยวนกวางจีน wealth everything comes in คือความมั่งมีความร่ำรวยนะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดึงดูดเข้ามาใช่ที่มาที่พวกเรานะฮะแล้วก็คนดูคนทำนะมีดึงเงินเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับแถมอันนี้มีความหมายดีๆด้วยนะฮะฝากไว้เลยนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงเทศกาลทำอันนี้ปุ๊บนอกจากอร่อยแล้วก็ได้ความเป็นสิริมงคลนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับเมนูแบบนี้มีให้ดูทุกวันจันทร์นะฮะในรายการข้าวหวานสำราญใจทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมของเราเป็นเวลาใหม่แล้วนะครับบ่าย 2:45 นาทีนะครับและสำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่อยากจะดูรายการย้อนหลังนะครับหรือว่ามีสูตรอื่นๆอีกนะฮะเข้าไปดูกันได้เลยนะครับทาง YouTube นะครับที่ยิ่งสักฟู้ด TV นะครับสำหรับวันนี้ข้าวหวานสำราญใจหมดเวลาลงไปแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับรับรองค่ะว่าจะเป็นเค้กเวอร์ชันที่คุณไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนอร่อยและที่สำคัญอิ่มท้องด้วยนะคอยฟิชเจลลี่ค่ะคอยฟิชนะฮะก็คือปลาคราฟนั่นเองวันนี้เราจะทำเมนูวุ้นปลาคราฟกันครับ